มาดูคลิปของน้องหมากันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าคอร์กี้เจ้าของมันก็คือโชว์เป็นนักเขียนบทความในเว็บไซต์ Taste เป็นเว็บไซต์ที่รีวิวสินค้า IT ชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับลองดูนะครับว่าเจ้าคอร์กี้จะทำยังไงเมื่อเห็น iPad So you don't think people need a third screen? No?ท่าทางจะกลัวมากนะครับก็เลยเห่าเสียงดังซะเลยมาดูแมวตัวนี้กันนะครับมันมีชื่อว่าอิกกี้อายุ6ปีเป็นตัวผู้ดูกันว่าแมวจะฉลาดกว่าหมาไหมเจ้าของคลิปฝากบอกบนเว็บไซต์นะครับว่าหน้าจอ iPad ไม่มีรอยขีดข่วนจากเล็บของอิกกี้นะครับส่วนแอปพลิเคชันที่ใช้เล่นนั้นก็คือ Nobi Boy กับอีกตัวหนึ่งก็คือ Magic Piano ราคา1 เหรียญสหรัฐเท่านั้นเองครับ